วันนี้นะคะเราก็จะพามาเก็บมะนาวกันนะคะกับพี่สาวเราเองนี่เยอะมากมายนะคะต้นนี้ดกจนกองดินจริงๆนะคะขอบอกต้นนี้ค่ะนี่จะให้ดูความดกนะร่วงดูลูกนะคะที่เห็นนี่ลูกมะนาวนะก็นี่มองไปข้างบนมันมีแต่ลูกมะนาวนะคะจะให้ดูดูตรงนี้กองพื้นกองดินกันจริงๆเป็นมะนาวโอ้ยทีมหัวอันนี้นะคะเป็นมะนาวจริงๆเนี่ยลูกนี่คือสามารถที่จะเก็บได้หมดแล้วคือมันสุกพร้อมกันสุกพร้อมกันจริงๆนะแล้วก็นี่มะนาวพันนี้นะคะเนี่ยแถวบ้านดาวเรียกว่ามะนาวด่านเกวียนค่ะเป็นมะนาวพันธุ์ดกมากแต่คนไม่ค่อยนิยมกินนะไม่รู้ทำไมเดี๋ยวดาวจะไปฝันให้ดูข้างในว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมคนถึงไม่ค่อยจะนิยมปลูกนิยมกินกันนะคะแต่ถ้าถามเรื่องความดกเนี่ยอลังการงานสร้างค่ะดกมากๆดกแบบว่าไม่เป็นสองรองใครจริงๆนะคะสำหรับมะนาวพันธุ์นี้ค่ะนี่ค่ะปลูกไว้ตรงนี้นะคะไม่ได้มีการบำรุงใดๆทั้งสิ้นค่ะดกจนต้องใครมาเห็นก็ต้องถ่ายรูปนะคะดกมากเลยจะให้ดูนะลักษณะต้นก็ไม่ได้สูงมากนะคะแต่ความดกนี่อลังการแล้วก็เป็นมะนาวที่เปลือกค่อนข้างบางด้วยค่ะนี่นะคะแต่เวลาสุกเป็นสีเหลืองเนี่ยลักษณะคล้ายส้มมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวเราจะหาดูลูกที่สุกแก่ๆเลยเดี๋ยวเราจะหาให้ดูกันนะคะนี่นะคะลูกสุกก็จะเป็นแบบสีอะคล้ายๆส้มค่ะอันนี้ยังสุกไม่มากนะถ้าสุกมากเนี่ยจะให้ดูสีนี่เลยสีคล้ายส้มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฝานกันดูนะคะว่าข้างในมันเป็นแบบไหนแล้วทำไมเขาถึงไม่ค่อยนิยมเอามาปลูกกันค่ะนี่ได้มาเยอะเลยนะคะเต็มเลยนี่ค่ะและนี่นะคะก็คือมะนาวด่านเกวียนค่ะเดี๋ยวเราจะฝานให้ดูนะว่าทำไมคนไม่ชอบที่จะกินเนี่ยโอ๊ยคือมีดนี่นะคะลักษณะข้างในเม็ดน้อยนะน้ำเยอะถามถึงความหอมก็หอมเหมือนมะนาวนะแต่อาจจะเกี่ยวกับว่าเดี๋ยวเราจะฝาลูกเขียวๆให้ดูนะคะน้ำเยอะนะคะเม็ดน้อยแล้วก็เปลือกบางมากๆเลยค่ะแต่คนไม่นิยมกินกันเพราะว่าอาจจะเพราะกลิ่นไม่หอมเหมือนมะนาวนะถ้าใครรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงก็บอกเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของมะนาวที่ดกจนกิ่งหักดกจนเก็บไม่ทันเนี่ยเอามาบอกกันค่ะก็ลองถ้าใครชอบก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะสวัสดีค่ะ